ฮัลโหลสวัสดีครับแคมป์คัตตันครับกลับมาอีกแล้วครับรอบนี้ได้อุปกรณ์แคมป์จริงๆมารีวิวสักทีนะครับตอนแรกช่วงที่ผ่านมาไปรีวิวแต่แกดเจ็ตนะได้แต่หูฟังไม่มีอุปกรณ์แคมป์มาพูดถึงเลยนะฮะเลิกงามยามดีนะครับพอดีได้เฟรม Snowpeak IGT 3ยูนิตมานะครับอันนี้ผบ.ผมเขาซื้อมาให้เป็นของขวัญวันเกิดพอดีนะฮะอยากได้มาตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าซื้อแต่เฟรมมาให้นะฮะไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยนะครับมาแต่เฟรมเปล่าๆนะครับอุปกรณ์ต้องไปซื้อเองนะครับทีนี้อย่างที่บอกครับซับจางนะฮะจะไปซื้ออุปกรณ์ Snowpeak ของแท้ทั้งหมดนี้ก็ไม่ไหวนะฮะเราก็ต้องพึ่งอุปกรณ์ Third Party นะฮะของค่ายอื่นเอามาแจมเพื่อประกอบร่างเป็นโต๊ะให้ได้นะครับก็จะมาโชว์ให้ดูว่าไอ้เจ้าอุปกรณ์ที่เป็น Third Party ทั้งหลายแหล่เนี่ยมันเอามาประกอบร่างกับเฟรมของ Snowpeak IGT แล้วมันเป็นไงมากนะมันเวิร์คมั้ยนะครับเผื่อใครอยากจะเซฟคอสนะไม่ต้องซื้อของแท้ทั้งหมดเดี๋ยวลองไปดูกันครับผมพวกเซตอุปกรณ์ที่ผมเอามาใช้กับตัวเฟรม Snowpeak นะครับก็ประกอบด้วย2ค่ายด้วยกันครับ2ค่ายด้วยกันที่เอามาซื้อมาใช้นะฮะค่ายแรกคือค่าย TNR นะครับเป็นค่ายน่าจะเป็นแบรนด์จีนนะครับค่ายนี้ผมซื้อตัวขาเข้ามาใช้นะครับขา4ขานะครับบวกกับท็อปไม้อีก1แผ่นนะฮะอันนี้มาจากค่าย TNR นะครับส่วนอุปกรณ์ที่เหลือนะครับจะเป็นท็อปอลูมิเนียมนะครับท็อปอลูมิเนียมสีอลูมิเนียมเลยแล้วก็ท็อปดำนะครับแล้วก็มีท็อปดำพร้อมเคสโซโต้ด้วยอะไรเงี้ยครับชุดเนี้ยอันนี้มาจากค่าย Black Camper นะครับอันนี้ไปเป็นแบรนด์ไทยนะครับไปได้แบรนด์ไทยมาส่องมาเจอสวยงามนะครับก็เลยจัดมาลองดูนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูกันว่าทั้ง2ค่ายพอมาใช้ร่วมกับตัวเฟรม Snowpeak IGT แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับเริ่มกันที่ตัวขาของเรากันนะครับขาตัวนี้เป็นของแบรนด์ TNR นะครับอย่างที่บอกไปไอ้เจ้าแบรนด์เนี้ยเขาจะขายแยกขาเลยนะครับก็ตื้อมา4ขานะครับ4ขาไม่ใช่ม้านะครับไม่ใช่ขาเก้าอี้นะครับข้อดีของเจ้า TNR ก็คือราคาถูกนะครับผมจำไม่ได้แล้วนะว่าขาเท่าไหร่น่าจะประมาณข้างละ600กว่าบาทนิดๆนะครับจำไม่ได้เป๊ะๆนะครับโอเคข้อดีอย่างแรกคือมันราคาถูกนะครับแล้วก็ข้อดีอย่างที่2คือเขาปรับระดับได้นะครับมันสามารถยืดได้นะครับมันยืดได้โดยถ้าเราไม่ได้ยืดเนี่ยถ้าเราไม่ได้ยืดขาเนี่ยความสูงมันจะอยู่ที่ประมาณ40เซนติเมตรครับเป็นความสูงขนาดกำลังดีนั่งกับเก้าอี้ทั่วไปได้เก้าอี้โลแชร์เก้าอี้มาตรฐานทั่วไปได้สบายนะครับนั่งกินข้าวนั่งดื่มเครื่องดื่มอะไรได้สบายนะครับแต่ว่ามันยังสามารถยืดได้อีกนะครับยืดได้สูงสุดน่าจะ60เซนนะครับยืดมาเป็นระดับโต๊ะแบบสามารถกึ่งยืนอะทำอาหารทำอะไรได้แต่ผมว่ามันก็ยังเตี้ยอยู่ดีนะคือถ้าจะเป็นโต๊ะยืนจริงๆมันควรจะสัก80เซนนะครับความสูงขาเก้าอี้นะอันนี้ไม่ได้40ถึง60เซนก็เผื่อใครไปอะแดปต์ใช้นะส่วนใหญ่ผมก็คงไม่ได้ปรับอะไรยืนพื้นอยู่ที่ความสูง40เซนเป็นหลักนะครับจะเห็นว่ามันจะมีเนี่ยมันจะมีรูช่องอยู่นะครับมันสามารถยืดมามันจะมีสลักเข้ามาล็อกนะครับเพื่อปรับความสูงของขาเขาได้นะครับข้อดีอย่างของไอ้ขา TNR ตัวนี้นะครับก็คือมันสามารถไฟจูนนะครับเหมือนปรับความละเอียดของความสูงได้อีกหน่อยด้านล่างมันจะมีเป็นตัวเกลียวนะครับสามารถปรับได้คือบางทีโต๊ะบางทีเวลาเราตั้งบนพื้นที่ธรรมชาติบนพื้นบนพื้นดินบนพื้นหินอะไรเงี้ยแล้วมันอาจจะกระเดิดนิดนึงโต๊ะมันแต่ละสี่ขามันไม่ได้สัมผัสพื้นเท่ากันเป๊ะอะไรเงี้ยฉะนั้นตัวนี้มันสามารถหมุนออกมาคลายสลักออกมาเพื่อให้ไฟจูนความสูงของขาแต่ละขาได้นะครับให้ได้ 100% ฟีเจอร์นี้ก็จะเหมือนกับขา Snowpeak ของแท้นะที่ผมไปดูมานะครับก็โอเคเลยนะครับให้มาฟีเจอร์นี้แจ๋วนะครับแต่ว่าไอ้เจ้าขา TNR เนี่ยมันจะมีข้อเสียร้ายแรงอยู่นะถ้าคุณเป็นคนซีเรียสไม่อยากให้อุปกรณ์เสียหายเลยเนี่ยมันจะมีข้อเสียอย่างร้ายแรงคือตอนซื้อมาเนี่ยมันยัดไม่ลงนะครับตัวขนาดของขาโต๊ะเนี่ยมันใหญ่กว่ารูตัวเฟรมอยู่นิดนึงอ่ะมันอยู่นิดนึงคือตอนผมซื้อมาใส่ไม่ลงเลยผมต้องโทรไปถามร้านว่ามันเพราะว่าสเปคเขาบอกว่ามันใช้กับเฟรม IGT ได้แทบทุกยี่ห้อนะครับ Snowpeak อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นลักษณะเฟรม IGT อ่ะมันใช้ได้นะครับแต่ว่าตอนผมมาใส่เนี่ย
ส่ไม่ได้ฮะยัดไม่ลงนะครับทางร้านเขาบอกว่ามันต้องเอากระดาษทรายรูปๆหน่อยเพื่อให้ช่องมันขยายนิดนึงอะคือมันเกือบจะได้มันนิดเดียวอะผมก็เลยวันนั้นไม่มีกระดาษทรายด้วยนะครับใจร้อนไงอยากลองใช้เลยนะครับก็เลยใช้วิธีขืนใจช่องมันหน่อยคือค่อยๆบิดเข้ามันจะค่อยๆฝนเนื้อของเฟรมตรงรูของเฟรมไปเองนะครับค่อยๆฝนนิดนึงอะสักพักนึงก็เข้าปึ๊กเข้าไปได้นะครับก็เข้าแล้วก็ล็อกมันจะมีสลักเกลียวของมันก็ล็อกได้อันนี้ก็ปกตินะครับก็ใช้ได้ก็สามารถใส่ได้ทั้ง4ข้างมีข้างนึงที่ใส่ได้เลยไม่ต้องฝนด้วยซ้ําคือเหมือนขนาดมันแบบมันเป็นของครับของจีนอะของเทิร์ดปาร์ตี้ของทําเรียนแบบอะมันก็จะไม่เป๊ะเหมือนของแท้ผมไม่เคยใช้ของแท้นะแต่คิดว่าของแท้น่าจะเป๊ะเข้าไปได้เลยนะใครใช้ของแท้มาพิมพ์คอมเมนต์บอกหน่อยนะว่ามันเป็นยังไงนะครับอันนี้มันต้องขืนใจนิดนึงแต่ก็ใส่ได้นะครับพอล็อกสลักปุ๊บก็แน่นหนาจะเห็นว่าหัวตัวก้านก็มาล็อกอยู่ตรงนี้พอดีนะครับใช้ได้ปกติแต่ว่าอย่างที่บอกถ้าใครเป็นคนซีเรียสโหเฟรมอันละ 5-6,000 ไม่อยากให้มันเป็นรอยนะเผื่อขายต่อหรืออะไรอย่างนี้นะครับก็ยอมลงทุนใช้ขาแท้นะครับก็จะสวยงามกว่านะฮะอีกอันนึงนะครับของ TNR ที่ผมซื้อใช้อย่างที่บอกก็คือตัวท็อปไม้นะครับคือซื้อท็อปไม้ของแท้ยังทำใจไม่ลงนะฮะท็อปไม้เขาแพงจัดนะแต่นี้มันประมาณน่าจะ 5-600 ไม่เกินนั้นนะครับซึ่งก็เป็นพวกเหมือนไม้ไผ่เหมือนพวกท็อปไม้ไผ่ทั่วไปนะครับก็สวยงามดีนะครับใช้มีเว้าให้หยิบถอดหรือใส่เข้าไปในเฟรมได้ง่ายสะดวกนะครับอันนี้โอเคเลยแต่ว่ามันมีข้อเสียที่โคตรร้ายแรงอยู่อันนึงนะฮะก็คือแผ่นไม้อะมันไม่เท่ากันเป๊ะๆนะครับถ้าลองเอาไปใส่ดูอะจะเห็นว่ามันกระเดิดมันกระเดิดเลยนะฮะอันนี้ข้อเสียอย่างร้ายแรงนะครับใส่ฝั่งไหนก็กระเดิดนะครับถ้ามันกระเดิดแล้วยังไงมันก็กระเดิดนะครับไม่รอดเนี่ยถ้าฝั่งนี้ยิ่งหนักเลยเนี่ยวางแก้วอยู่นะสมมติวางแก้วกินกับเพื่อนอยู่หยิบมีใครหยิบออกสักคนเนี่ยโอกาสนะเก๊กฮวยจะหกมีสูงนะครับอันนี้ไม่สมบูรณ์ตอนซื้อผมก็ไม่ทันดูไงเขาก็หยิบมาให้เลือกนะสองแผ่นของเราก็ดูแต่ลายไม้อ่ะอันนี้ลายสวยใช้ได้ก็ซื้อเลยไม่ทันดูถ้าส่องดูเนี่ยถ้าเอามาส่องดูเนี่ยสองแนวขนานดูอย่างนี้เลยจะเห็นว่าแบบมันระนาบมันเอียงเลยนะครับเนี่ยมันละเอียงเลยนะตอนซื้อไม่ได้เอาวัดระดับน้ำยังไงวันหลังเพิ่งรู้ว่าซื้อแผ่นไม้นะเอาวัดระดับน้ำวางโปะดูเลยนะครับว่าเอียงหรือเปล่านะก็จะชัวร์นะแต่ผมคิดว่าของแท้ไม่น่าเป็นนะอันนี้พอเป็นของ third party นะครับก็มีปัญหาอย่างนี้นะครับฉะนั้นถ้าใครต้องซื้อท็อปไม้ที่ไม่ใช่ของแท้ผมแนะนำอย่าลืมดูนะครับว่ามันว่าระนาบมันตรงเป๊ะหรือเปล่านะครับมันกระเดินหรือเปล่าอันนี้จะเซ็งนะผมว่าเดี๋ยวผมต้องซื้อเปลี่ยนใหม่นะสำหรับท็อปไม้อันนี้ไม่เวิร์กนะครับน่าจะต้องเปลี่ยนนะครับอุปกรณ์ที่เหลือก็จะเป็นท็อปอลูมิเนียมนะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกไปตอนต้นไอ้ผมเลือกใช้ของค่าย Black Camper นะฮะค่ายแบรนด์ไทยนะฮะซึ่งก็สวยงามราคาจับต้องได้ง่ายนะครับไม่มีปัญหาผมซื้อไปทั้งหมด3ชุดด้วยกันนะครับ3ชุดด้วยกันก็จะประกอบไปด้วยท็อปสีเงินแบบนี้นะฮะท็อป1ยูนิตนะครับอันนี้ไม่มีลูกเล่นอะไรเป็นท็อปอย่างเดียวซึ่งของ Black Camper อ่ะผมชอบตรงที่ซื้อมาแล้วเขาใส่พอดีเฟรมเป๊ะๆเลยนะผมไม่รู้ของแท้เป็นไงนะแต่อันเนี้ยใส่เป๊ะเลยขนาดเขนิดดีนะครับชิ้นถัดมาจะเป็นท็อปครึ่งยูนะครับครึ่งยูนิตนะครับเป็นท็อปสีดำครึ่งยูนิตนะครับยิงทรายสวยงามนะครับอันนี้วัสดุดีเช่นกันแต่ว่าผมเพิ่มลูกเล่นมานิดนึงนะครับว่าเพราะว่าผมซื้อตัวกล่องมาด้วยนะฮะมีแต่ท็อปเดี๋ยวมันเหงานะมีลูกเล่นนิดนึงนะครับอันนี้ซื้อเป็นกล่องครึ่งยูเช่นกันนะฮะสีดำเข้าชุดกันนะครับก็เผื่อไว้ใส่โครงใส่ของกระจุกกระจิกนะฮะไว้ซ่อนตังก็ได้นะครับเวลาอยู่บ้านเนี่ยเอาไปซ่อนตังแอบซ่อนตังได้ไม่มีใครรู้นะครับส่วนชุดสุดท้ายชิ้นสุดท้ายอันนี้หยิบออกมายากนิดนึงต้องเอานี่หลบก่อนชิ้นสุดท้ายจะเป็นท็อป1ท็อปครึ่งยูนิตเหมือนกันนะครับแต่จะเป็นท็อปครึ่งยูนิตที่สามารถใช้กับเตาโซโตะเตาแมงมุมได้นะครับอันนี้ซื้อมาเพราะว่าแบบว่าเผื่อไว้ทำทรงนั่งชงกาแฟอะไรเงี้ยนะครับก็เผื่อไว้นะฮะซึ่งเดี๋ยวอันนี้ผมจะให้ดูวิธีใส่เขานิดนึงนะครับวิธีใส่เจ้าเตาแมงมุมตัวนี้นะครับว่ามันทำยังไงนะอันนี้ตอนมาที่แรกก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะตอนมาที่แรกที่ยังไม่มีเตาแมงมุมอยู่นะฮะเขาก็จะประกอบมาเรียบร้อยนี่แหละทีนี้ถ้าเราจะใช้เราจะใส่เตาแมงมุมเข้าไปนะครับเราก็ถอด
ข้างล่างออกอันนี้เขาไม่ได้มีคู่มือหรือวิธีใช้อะไรมานะผมก็ศึกษาเองนะครับทางร้านเขาไม่ได้แนะนำแต่คิดว่ามันก็ไม่ได้ยากอะไรแต่คิดว่าวิธีที่ผมใช้อยู่ก็น่าจะถูกต้องแล้วนะไม่น่าจะผิดไปกว่านี้ละก็คือถอดฐานด้านล่างออกมาก่อนนะครับอย่างอันดับแรกถอดฐานมาก่อนถอดได้เลยรูดออกมาได้เลยนะครับโอเครูดไม่ได้ยากอะไรนะครับรูดออกมาได้ง่ายๆแต่ว่าถ้าต้องถอดเข้าถอดออกบ่อยๆมันก็จะเป็นรอยได้เนี่ยสังเกตของผมลองถอดเล่นหลายครั้งมันก็จะมีรอยละสีมันหลุดบ้างนะครับแต่ก็นะไม่ซีเรียสไม่ได้เห็นอะไรอยู่แล้วล่ะนะครับโอเคผมถอดฐานออกมาก่อนนะครับทีนี้ก็เราก็จะใส่เตาเข้าไปนะครับใส่เตาแมงมุมเข้าไปปึ๊บมุมในการใส่นะครับไอ้ส่วนตรงเนี้ยไอ้ฝั่งที่จะเป็นฝั่งจุดแมกนีโตก็จะไปอยู่ฝั่งที่เป็นฝั่งด้านแคบตรงนี้ไอ้ที่เป็นแผ่นเหล็กยาวนี่มันก็จะกันส่วนที่เป็นกระป๋องแก๊สเอาไว้นะฮะคว่ำใส่จะง่ายกว่านะเวลาผมใส่ลงไปเลยมันจะมีร่องของมันอยู่พอดีนะครับเขาทำบากไว้เรียบร้อยขนาดพอดีเป๊ะเลยนะครับแจ๋วเลยใส่ได้พอดีทีนี้พออันนี้ใส่เสร็จละวางไว้ระหว่างร่องแล้วเราก็ประกอบฐานเข้าไปนะครับไอ้ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่วางส่วนที่เป็นด้านที่เป็นฐานนี่ก็เป็นส่วนที่กระป๋องแก๊สก็จะวางอยู่นะใส่เข้าไปเลยมันก็ให้ก็ต้องขืนใจนิดนึงแต่ไม่ยากค่อยๆทางขาเขานิดนึงปั๊บใส่ให้พอดีปั๊บเรียบร้อยนะครับแต่งทรงนิดหน่อยเรียบร้อยพร้อมใช้งานเวลาใช้ก็เอากระป๋องเสียบเข้าไปแต่จริงผมคิดว่าก็เสียบทีหลังก็ได้หรือเสียบก่อนก็ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรส่วนใหญ่ผมไม่ได้เสียบกระป๋องแก๊สทิ้งไว้นะครับแต่ว่าเวลาใส่อะมันจะใส่เวลาเอาเข้ากับตัวเฟรมอะมันจะใส่เข้าไปตรงๆไม่ได้นะถ้ามีท็อปอื่นอยู่จะใส่ไม่ได้เช่นกันนะมันต้องตะแคงนิดนึงนะเทคนิคในการใส่เข้าไปเอียงๆนิดนึงแบบนี้ใส่เข้าไปโป้เข้าให้เรียบร้อยแล้วก็เอาท็อปตัวอื่นปึ๊บเรียบร้อยครับได้เซตโต๊ะ IGT 3ยูนิตเรียบร้อยแต่ว่าลืมบอกนิดนึงนะฮะสำหรับตัวท็อปที่เป็นท็อปโซโตะมันจะวางกับตัวท็อปที่มาพร้อมกล่องไม่ได้โอ้ยขออภัยเสียงดังถ้าสังเกตนะครับมันจะมีร่องมันจะไม่สามารถประกบติดกันแบบ 100% ได้มันจะเหลือร่องนิดนึงนะนั่นเป็นสาเหตุที่ทำไมผมถึงวางแสบหูทำไมผมถึงวางเว้นไว้อย่างนี้นะครับถึงเอาสีเงินมาขั้นนะเพราะว่าสีดำมันวางชิดกันไม่ได้นะครับแต่มันมีเทคนิคนะก็ไม่ซีเรียสก็เอาเฟรมเงินไปวางปิดตรงนี้แทนนะครับแค่กล่องมันไม่ได้อยู่ตรงตำแหน่งของท็อปดำเท่านั้นเองนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันแล้วแต่ถ้าชอบให้สีดำคู่กับดำเงินอยู่แบบโดดๆอย่างนี้นะครับก็จัดวางเอาตามสะดวกนะครับจริงๆผมวางโต๊ะผิดฝั่งนะถ้าจะใช้งานจริงเนี่ยไอวางโต๊ะไม่ผิดฝั่งหรอกผมวางเราแมงมุมผิดฝั่งเนี่ยจริงๆต้องวางฝั่งนี้นะครับเวลาใช้งานจริงๆเพราะว่าเราจะต้องจุดเตาอะไรเงี้ยฝั่งแมกนีโตมันต้องหันมาทางเรานะนี่เพื่อเราจะกดได้ปิดก่อนปรับก็ให้นี่นะครับใช้งานได้ปกติแจ๋วเลยนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวเฟรม IGT 3U นะครับพร้อมกับอุปกรณ์เติร์ดปาร์ตี้ทั้งหลายนะฮะก็ใช้งานได้ไม่มีปัญหานะครับมันก็แน่นหนาแข็งแรงนะครับขามันก็เอาอยู่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับท็อปก็ลงกับเฟรมได้ปกติสวยงามยกเว้นท็อปไม้นะฮะไม่มีปัญหาต้องเปลี่ยนนะครับก็วางกันไปแต่นอกนั้นใช้งานได้ไม่มีปัญหาอะไรมีโต๊ะเท่ๆไว้นั่งทำทรงเรียบร้อย1ตัวนะครับโอเคครับสุดท้ายคลิปนี้เอาสั้นๆพอนะฮะคลิปก่อนๆรีวิวหูฟังยาวๆเลยเหลือเกินนะล่อไป20นาทีนะฮะตัดเองยังเหนื่อยนะครับคลิปนี้เล่ากันสั้นๆแล้วกันเพราะว่าตัวโต๊ะสโนว์พีคเขาก็คนรีวิวกันรึมแล้วนะฮะผมก็แค่มาแนะนำสำหรับอุปกรณ์เสริมที่เป็นต่างค่ายว่ามันใช้กันได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรก็ใครสนใจก็คอมเมนต์กันได้นะครับใครเคยใช้ของแท้แล้วหรือใครใช้เติร์ดปาร์ตี้เหมือนกันแล้วมีปัญหาอะไรก็แชร์กันได้นะครับอันนี้สุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะมาชมนะครับใครมีตำหนิติชมอะไรก็จัดไปอย่าให้เสียนะครับขอบคุณมากที่เสียเวลาเข้ามาแวะชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ